จ็คแฟนฉันน้ำตาจะไหลน้องจำได้ไม่ผิดแน่เรียกเสียงดังฟังชัดแจ็คแบบโฮแจ็คแฟนฉันน้ำตาจะไหลน้องจำได้ไม่ผิดแน่เรียกเสียงดังฟังชัดแจ็คแบบโฮแจ็คแฟนฉันน้ำตาจะไหลมีเรื่องมาให้หาได้ทุกวันสำหรับแจ็คแฟนฉันล่าสุดโพสต์คลิปลงไอจีแจ็คแฟนฉันพร้อมกับข้อความระบุไว้ว่าดีใจที่น้องจำพี่ได้แจ็คขีดล่างปะโฟชื่อแจ็คแฟนฉันวูเยยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักน้องอ่านข่าวแจ็คแฟนฉันเริ่มระอาโดนระวีไม่เลิกถูกคอมเมนต์ถามสร้างภาพหรอในคลิปมีน้องมาขายดอกไม้ให้แล้วน้องบอกจำได้ว่าชื่อแจ็คทีนี้ก็ให้น้องเรียกชื่อน้องก็เรียกเสียงดังฟังชัดเลยแจ็คแบบโฮแจ็คแฟนฉันน้ำตาจะไหลสำหรับแจ็คแป๊บโฮเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ปัจจุบันมีผู้ติดตาม 1.85 ล้านคนเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในการทำคลิปโพสต์ลง YouTube และได้รับความนิยมมีผู้รับชมเป็นจำนวนมากช็อกวงการพี่ฉอดสายทิพย์ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่เอกสารระบุชัดถึงสาเหตุการตัดสินใจกลายเป็นข่าวใหญ่ต้อนรับปี2021ไปซะแล้วสำหรับการประกาศยุติบทบาทในฐานะกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนของ2ผู้บริหารมากฝีมือดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินและนางสายทิพย์มนตรีกุลนะอยุธยาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อดีเจพี่ช็อตซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนได้เขียนคำอธิบายเป็นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทพร้อมทั้งระบุใจความว่าบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินดร.ลัคนาและนางสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยานางสายทิพย์ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนดร.ลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไปโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาดีเจพี่ช็อตหรือนางสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงการทำงานของคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ไปจนถึงงานผู้จัดละครแต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2561จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM Grammyก็ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของนางสายทิพย์หรือดีเจพี่ช็อตเช่นเดิมพี่ช็อตสายทิพย์ลาออกแกรมมี่ลุยคุมทัพธุรกิจเอนเตอร์เทนร้อยล้านบินนางสาวไทยถามวัคซีนโควิดใช้เกณฑ์อะไรเลือกฉีดหวังจะไม่กระจุกอยู่แค่กลุ่มเดียวบินสิริธรนางสาวไทยปี2563ทวีตข้อความถามฉีดวัคซีนโควิดใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกว่าควรได้รับหลังรัฐบาลประกาศ 1-2 เดือนวัคซีนเข้าไทยล็อตแรกบิ๊กตู่ตอบแล้วปมล็อกดาวน์คุมโควิดแย้มข่าวดีอีก 1-2 เดือนได้วัคซีนล็อตแรกบินนางสาวไทยหลังรัฐบาลประกาศ 1-2 เดือนวัคซีนเข้าไทยล็อตแรกล่าสุด5มกราคม64
ทวิตเตอร์บิน SIREETHORN ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้ของบินสิริธรลีอารามวัฒน์นางสาวไทยประจำปี2563และตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2562ถึง2563ได้ทวีตข้อความทวิตเตอร์ถึงกรณีที่ประเทศไทยกำลังจะนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่าสงสัยจริงงงซื้อวัคซีนมาดีนะแต่กระจายยังไงใครทีเรียกฎเกณฑ์การได้รับคืออะไรหวังว่าจะมีเนื้อไม่งานก็คิดไม่ได้ว่ากลัววัคซีนกระจุกอยู่กลุ่มเดียวเราแค่อยากให้ถึงคนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเองยังไม่ได้จะตำหนิอะไรใครกลัวจะเข้าใจผิดเพราะก็เชื่อว่าคนทำงานกำลังทำอยู่แค่เรสประเด็นว่าถ้าวัคซีนมาแล้วมันจะต้องมีใครทีเรียออกมานะหรือถ้ามีแล้วแชร์ได้จ้าใบเฟิร์นพิมชนกเผยคลิประทึกตกม้าตัวลอยยาย่ารีบเข้าไปช่วยดูแลทำเอาหลายคนตกใจไปด้วยเมื่อได้เห็นคลิปที่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกประสบอุบัติเหตุตกม้าขณะกำลังฝึกซ้อมขี่ม้าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคลิประทึกลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความว่าคุ้มมากบินลงมาเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจุดจบสายแข็งยูรัสไซยัสแอนลี่บันนี่รูทเฟิร์นซูป้าซึ่งในภาพคลิปนั้นเห็นอย่างชัดเจนว่าใบเฟิร์นที่กำลังขี่ม้าอยู่นั้นจู่ๆม้าก็หยุดเลยทำให้ใบเฟิร์นตัวลอยตกออกมาจากตัวม้าอย่างจังทันทีแต่งานนี้เจ้าตัวก็ยังยิ้มได้เพราะได้นางเอกในดวงใจอย่างยาย่าอุรัสยาที่อยู่ในเหตุการณ์ที่น่ารักรีบเข้ามาช่วยดูแลประคบน้ำแข็งให้ซึ่งหน้าตายาย่านั้นดูตกใจกว่าเจ้าตัวที่ตกม้าเสียอีกและยาย่าก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของใบเฟิร์นด้วยว่าบินลงมาต่อหน้าต่อตาเก็ตเลสกรีนเร็วๆเพียงงงแอนนี่ฝากเพลงซึ้งถึงน้องทีคายุพร้อมเปิดภาพ10ปีที่ไม่เคยมีใครเห็นกลั่นความในใจเป็นบทเพลงแอนนี่บลูเปิดซีนความรักความอบอุ่น10ปีที่ไม่เคยมีใครได้เห็นผ่านเพลงอ้อมกอดถึงลูกชายสุดที่รักน้องทีคายุเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทั้งเก่งและแกร่งจนบรรดาแม่แฟนคลับและชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจอย่างท่วมท้นอยู่เรื่อยมาเลยก็ว่าได้สำหรับแอนนี่บลูคุณแม่คนของน้องทีคายุล่าสุด5 มกราคม 2564แม่แอนนี่ก็ได้รับกำลังใจจากชาวโซเชียลอย่างคับคั่งอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพเก่าเมื่อ10ปีก่อนตอนที่กำลังตั้งท้องลูกชายสุดที่รักลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความฝากผลงานเพลงและบอกเล่าความยากลำบากของการเป็นแม่ว่าฝากแม่รับชมเพลงที่แอนกับน้องทีคาร้องด้วยกันที่ช่องแอนนี่บรูคการอุ้มท้องว่ายากแล้วการเป็นแม่ว่ายากมากและการเป็นแม่ที่แม่แอนต้องเป็นต้องพบเจอยากถึงยากมากที่สุดต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งตัวเองอยู่ในที่ที่ดีมาตลอดต้องอดทนกี่ร้อยพันคำที่คนจะสรรหาให้ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแม่ต้องดีให้ได้มากแค่ไหนถึงจะเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งให้โตมาได้อย่างงดงามฝากกระดูเพลงที่แม่ตั้งใจจากหัวใจให้ทีนะคะทางช่อง YouTube แอนนี่บลูซึ่งพอตามไปดูเพลงป้อมกอดที่แอนนี่บลูปล่อยลงช่อง YouTube แล้วนั้นก็ทำเอาซึ้งน้ำตาซึมไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากสาวแอนนี่จะตั้งใจทำขึ้นมาให้น้องทีคายุแล้วนั้นภาพและเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในเพลงก็ยังเป็นซีนที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นวันแรกเกิดความน่ารักโมเมนต์ผูกพันความอบอุ่นของสองแม่ลูกซึ่งงานนี้คุณแม่คนเก่งก็ได้เผยซีนที่เก็บมานาน10ปีให้ได้ชมกันแล้ว